สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับเห็ดเพาะหรือเห็ดถอบเรามาทำความรู้จักกับเห็ดชนิดนี้อย่างละเอียดกันค่ะมาชมกันเลยค่ะเห็ดเพาะหรือเห็ดถอบภาคอีสานหรือภาคกลางนั้นจะเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดเพาะค่ะส่วนเห็ดถอบนั้นเป็นภาษาเรียกตามท้องถิ่นของภาคเหนือในคลิปนี้เราจะเรียกกันว่าเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะซึ่งเป็นเห็ดที่มีเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่และเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่ราคาค่อนข้างจะแพงค่ะเห็ดเพาะเกิดในช่วงฝนเริ่มฤดูบ่งบอกถึงเข้าสู่หน้าฝนแล้วประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะโดยเฉพาะอากาศร้อนอบอ้าวมาก่อนฝนตกเส้นใยของราชนิดนี้จะดันผิวดินให้แตกออกเมื่อฝนตกมีความชื้นที่เหมาะสมเห็ดเพาะจะโผล่ขึ้นมาพ้นผิวดินค่ะช่วงที่ฝนตกใหม่ๆเจอเห็ดเพาะอ่อนเป็นช่วงที่นิยมนำมากินมากเพราะให้ความอร่อยเปลือกนอกกรอบส่วนเนื้อด้านในของเห็ดอ่อนเป็นสปอร์มีสีขาวนุ่มรสชาติหวานมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนเห็ดอื่นๆเนื่องจากเวลาเคี้ยวเห็ดชนิดนี้แล้วจะมีความมันกรอบส่วนภายในของเห็ดจะกลวงเมื่อเคี้ยวแล้วจะเกิดเสียงดังเพราะเสมอจึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่าเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะแบ่งเป็น2ชนิดเรามาทำความรู้จักกับเห็ดเพาะกันต่อค่ะเห็ดเพาะแบ่งเป็น2ชนิดคือเห็ดเพาะหนังและเห็ดเพาะฝ้ายค่ะมาทำความรู้จักกับเห็ดทั้ง2ชนิดอย่างละเอียดกันมาเริ่มกันเลยค่ะเห็ดเพาะหนังดอกมีลักษณะกลมและบุ่มตรงกลางขณะยังอ่อนค่ะหากจับจะรู้สึกแข็งไม่นิ่มมือไม่มีก้านดอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตรค่ะดอกมีกลิ่นแรงคล้ายกลิ่นดินชื้นผนังด้านนอกเรียบเมื่ออ่อนมีสีขาวออกเหลืองและค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำจนผนังแตกออกเป็นแฉก 3-10 แฉกหากแก่มากจะมีเนื้อด้านนอกที่แข็งและหยาบมากผนังด้านในเป็นเยื่อบางมีน้ำตาลอ่อนและแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่สีเทาจนสึงสีดำค่ะเนื้อด้านในที่เป็นสปอร์มีสีขาวนวลเมื่ออ่อนและเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสีเทาสีมะฮอกกานีและดำในที่สุดมักพบเกิดในดินทรายหรือดินลูกรังในป่าเต็งรังค่ะเห็ดเพาะฝ้ายดอกเห็ดมีลักษณะกลมไม่มีก้านดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตรผนังด้านนอกบางมีลักษณะดอกพองฟูมีเส้นใยสีขาวทั่วดอกเห็ดหากจับจะรู้สึกนุ่มเมื่ออ่อนจะมีสีขาวนวลเมื่อแก่จะค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำและแตกเป็นแฉก
5-12 แฉกเมื่ออากาศชื้นแฉกจะหกเข้าแต่เมื่ออากาศแห้งแฉกจะบานออกเนื้อด้านในที่เป็นสปอร์มีสีขาวนวลเมื่ออ่อนและเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสีเทาและดำในที่สุดค่ะมักพบเกิดในดินทรายตามทุ่งนาป่าหรือดินลูกรังในป่าเต็งรังค่ะลักษณะที่แตกต่างของเห็ดเพาะหนังและเห็ดเพาะฝ้ายมาชมกันต่อค่ะลักษณะที่แตกต่างของเห็ดเพาะหนังและเห็ดเพาะฝ้ายค่ะเห็ดเพาะหนังในระยะเดียวกันกับเห็ดเพาะฝ้ายนั้นเห็ดเพาะหนังจะมีสีน้ำตาลหรือสีเทาที่เข้มกว่าส่วนเห็ดเพาะฝ้ายเป็นสีขาวสีขาวเหลืองหรือสีเหลืองค่ะเห็ดเพาะหนังมีผิวเรียบแข็งส่วนเห็ดเพาะฝ้ายมีเส้นใยที่เป็นขุยสีขาวทั่วดอกและอ่อนนุ่มค่ะเห็ดเพาะหนังมีผนังดอกเห็ดหนาและแข็งส่วนเห็ดเพาะฝ้ายมีลักษณะบางและอ่อนกว่าค่ะเห็ดเพาะหนังมีผิวดูแข็งแรงส่วนเห็ดเพาะฝ้ายมีลักษณะพองบวมค่ะเห็ดเพาะมีสารอาหารอะไรบ้างมาติดตามชมกันต่อค่ะสารอาหารในเห็ดเพาะค่ะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเส้นใยวิตามิน B1วิตามิน B3 วิตามิน C ธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินเห็ดเพาะมาติดตามชมกันต่อค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินเห็ดเพาะค่ะช่วยในการบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วยรักษาอาการช้ำในค่ะช่วยป้องกันโรควัณโรคค่ะช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดีค่ะช่วยในการสมานแผลและผิวให้เรียบเนียนค่ะช่วยในการลดอาการบวมหรืออักเสบค่ะเห็ดเพาะมีฤทธิ์เย็นช่วยคลายความร้อนในร่างกายแก้อาการร้อนในค่ะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วหยุดไหลได้ง่ายขึ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าค่ะเขาควรระวังในการกินเห็ดเพาะมาชมกันต่อเลยค่ะเขาควรระวังในการกินเห็ดเพาะค่ะมีเห็ดที่มีพิษลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดเพาะมากคือเห็ดไข่หงโดยเมื่อกินแล้วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะการเลือกซื้อเห็ดเพาะจะเลือกยังไงมาชมกันค่ะการเลือกซื้อเห็ดเพาะค่ะเห็ดต้องไม่แช่หรือล้างน้ำมาค่ะผิวเห็ดมีสีไม่ดำมากถ้าผิวเห็ดดำและเมื่อลองผ่าดูเนื้อข้างในเห็ดสปอร์จะมีสีดำก็ยังกินได้แต่จะแก่มากๆผิวเห็ดจะเหนียวเคี้ยวยากค่ะควรเลือกซื้อสีอ่อนๆเพราะจะไม่แก่มากค่ะทำยังไงดีนะจะเก็บเห็ดเพาะเอาไว้กินนอกฤดูกาลวันนี้เรามี2วิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะมาชมกันเลยค่ะวิธีที่1ค่ะนำเห็ดเพาะมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มปิดฝาหม้อต้มให้สุกในน้ำเดือดประมาณ20นาทีไม่ต้องใส่เกลือค่ะพอครบเวลาแล้วปล่อยให้เย็นพอเย็นแล้วตักเห็ดเพาะใส่ในกล่องใส่อาหารแบบพลาสติกในปริมาณที่ปรุงอาหารแต่ละมื้อโดยใส่น้ำต้มเห็ดเพาะท่วมเนื้อเห็ดจากนั้นนำไปใส่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งค่ะ
เมื่ออยากกินเอาออกมาปรุงครั้งละกล่องโดยนำไปแช่น้ำเย็นให้เห็ดร่อนออกมาจากน้ำแข็งแล้วต้องปรุงให้หมดเพราะถ้าเอาเห็ดที่ร่อนออกจากน้ำแข็งแล้วกลับไปใส่ตู้เย็นอีกครั้งจะไม่อร่อยเพราะการแช่แข็งรอบที่2จะทำให้เนื้อเห็ดยุ่ยค่ะวิธีที่2ค่ะนำเห็ดเผาะมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปนึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วแยกบรรจุถุงในปริมาณที่ปรุงอาหารแต่ละมื้อจากนั้นนำไปใส่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเก็บเห็ดเผาะให้ได้กินนานๆง่ายไหมคะอย่าลืมเอาวิธีเหล่านี้ไปทำค่ะจะได้กินเห็ดเผาะได้นานๆนอกฤดูกาลค่ะเห็ดเผาะสามารถทำอาหารได้ทุกประเภททั้งต้มผัดแกงทอดมาชมเมนูอาหารต่างๆที่ทำจากเห็ดเผาะกันเลยค่ะมาชมเมนูอาหารที่ทำจากเห็ดเผาะกันค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเผาะหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะ